ทุกคนเด็กชาพ่นไฟชานมพ่นไฟจ้าอันนี้เด็กชานี่ชานมนะเดี๋ยวเรากินนะฮะไม่ไหวแล้วจะเก็บเอาไว้กินไม่ถึงบ้านนะฮะเดี๋ยวมันละลายหมดต้องกินเลยฮะโอ้ยแต่ดูดิน่าทานมากๆเลยร้อนๆนะฮะทุกคนเดี๋ยวจะทานให้ดูนี่เรามากินกันระหว่างทางเลยฮะทุกคนจ้าโอ้ยเดี๋ยวนะหอมนมสดอ่ะทุกคนโอ้มีคาราเมลแบบทั้งพ่นไฟเป็นแบบแนวบาวชูกาอร่อยมากเด็กชาไข่มุกคือคลักๆเลยทุกคนดูสิบรรยากาศตอนนี้คลองหนึ่งเลยนะเนี่ยคลองหนึ่งอยู่ข้างหน้าเป็นโดมไหมฮะโดมทางซ้ายมือเนี่ยฮะก็เป็นทางพหลโยธินร้านเด็กชาจะอยู่ทางเนี้ยไปทางเนี้ยทุกคนเลี้ยวขวาไปเรื่อยๆก็จะเจอนะฮะตรงข้ามกับต้นลูกว่าซอยเทพกุญชร21อร่อยมากขอดูก่อนอร่อยมากแต่ล่วงไหมเนี่ยโอ้ยอร่อยทุกคนไข่มุกแบบเหนียวหนึบมากความนี่ฮะตลาดไทยไปทางนี้โดยซ้ายมือเห็นโดมไหมเนี่ยโดมเนี่ยโดมที่หลอดชี้เนี่ยเนี่ยโดมสีทองทางเข้าสะพานสีขาวถนนสีขาวแล้วก็มานี่ได้เลยจากเส้นในนะฮะตรงนั้นจะเป็นพหลโยธินเนี่ยทุกคนเข้ามาเลยไม่ต้องกลัวเข้ามาเส้นในเลยเข้ามาเส้นเทพปุญชรนี้เลยอร่อยมากอร่อยสุดๆทุกคนชื่นใจไข่มุกเยอะมากทุกคนเดี๋ยวกันนะสุดยอดคือไข่มุกของแท้ฮะไม่ใช่ต้มไม่สุกดิบๆอะไรเงี้ยเหมือนพญาท้องแบนไม่เอานะฮะแต่นี้คือแบบสุกเหนียวเนิบฮะไม่ใช่บุญด้วยนะไข่มุกนะรถขับนะฮะตามรถนี้ไปเลยฮะกรุงเทพกุญชร21ซึ่งจะอยู่ใกล้กับร้านข้าวมันไก่โกเฮงตำถาดเหมายกลำก๋วยเตี๋ยวเรือยกลำนะฮะอร่อยมากเด็ดชาทุกคนมีหลายสาขาน่าจะที่สาขาคลองหลวงทุกคนหนึบหนึบหนึบเลยฮะมันกึดฟินอ่ะทุกคนเหมือนกึดเหมือนมันเสียดสีสัมผัสเมามันโอ้ยเราร้อนดูแบบอร่อยอร่อยอร่อยมากไม่ไหวแล้วตอนนั้นดูต่อออร่อยจริงๆทุกคนฟินมากบินฟินดับเบิ้ลฟินบินไปในอากาศเลยฮะชอบสุดยอดค่ะโอ้ยเขย่ารสนมสดกลิ่นนมสดเลยฮะทุกคนอร่อยมากขอโพสต์ก่อนทุกคนดูบรรยากาศไปบ้างทุกคนจะได้ไม่ปวดหัวมันไม่หายร้อน